สวัสดีค่ะเรื่องราปรปักษ์จำนนของพวกเราก็เดำเนินมาถึงบทที่9แล้วนะคะบทที่9เนี่ยผายเอกกับนางเอกมีเรื่องแซบๆกันอยู่นะคะยังไงก็ชวนติดตามค่ะก่อนจะไปเข้าบทที่9แบบเต็มตัวนะคะก็ท้าวความเดิมตอนที่แล้วของบทที่8นิดนึงค่ะคือตอนเนี้ย พายเอกอ่ะเขาเริ่มจะแบบน้อยใจน้อยใจนางเอกแล้วว่าเฮ้ยทำไมอ่ะไม่แบบไม่สนใจเขาเลยคืออย่างน้อยอ่ะเขาก็เป็นสามีของนางนะเออแบบว่ามันจะมีอยู่ตอนที่จะจบบท8เนาะก็คือว่าพายเอกเนี้ยค่ะเขาตื่นนอนขึ้นมาก,ก่อนนางเอกแบบตอนเช้าตรู่เพราะว่าพายเอกเขาจะต้องไปทำงานใช่ไหมคะนางเอกน้องเสียวเชียวของเราก็ งวงเงียลืมตาขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกได้แล้วแหละว่าเออท่านโหอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วเออก็เลยกะว่าจะมาปาณิบาตแต่ปรากฏว่าท่านโหเว้ยเศร้าของเราค่ะก็หันไปบอกน้องว่าเออไม่เป็นไรหรอกวันเนี้ยคือข้าตื่นเช้าจะต้องไปทํางานเจ้านอนต่อไปเถอะอย่างงี้ใช่ปะแล้วทีเนี้ยเสี่ยวเฉียวอะก็เลยนอนต่อไปจริงๆตามนั้นค่ะแต่ว่าท่านโหก็แบบแอบไม่พอใจเล็กๆว่าแบบฮะ นี่คะ่ะแค่พูดว่าแบบเออนอนต่อไปเหอะคือปฏิกิริยาของเซียวเฉียวนี่คือลม้ลมลงไปนอนต่อได้อย่างรวดเร็วนขนาดนั้นเลยเหรอไม่สนใจเขาเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยคิดจะกั่นแกล้งนางเอกแบบเล็ก,เลก,เลกเลๆเบาๆโดยการบอกให้นางเอกอ่ะไปบอกท่านแม่ของเขาโนะว่าเขาไม่ยอมรับอนุคือเขาอ่ะรู้เลยว่า ครานี้คือท่านโหนะคะท่านโหเนี่ยรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าเสี่ยวเฉียวอ่ะไปบอกท่านแม่ใช่ไหมว่าไม่รับอนุอ่ะทางที่ท่านแม่อ่ะแบบพยายามยัดเยียดอนุให้พระเอกอ่ะเออคือเสี่ยวเฉียวต้องโดนท่านแม่โวยมาแน่อะไรเงี้ยคือกะว่าจะแกล้งเสี่ยวเฉียวเล็กๆค่ะเออท่านโหก็เลยบอกเออเสี่ยวเฉียวไปว่า เจ้าไปบอกท่านแม่แทนค่าทีนะว่าค่ะไม่รับอนุเออเสียวเฉียวก็เลยเอาแล้วไงคือโยนเผือกร้อนมาให้งานเข้าแล้วอย่างนี้นะคะแต่นางเอกเราค่ะก็ไม่ได้ไปหาท่านแม่โดยตรงเพื่อจะไปแจ้งเรื่องว่าพายเอกจะไม่รับอนุนะคะนางเอกดันเดินไปหาท่านย่าค่ะเพื่อไปขอคําปรึกษาแล้วก็ปรากฏว่าท่านย่าบอกว่าเดี๋ยวท่านย่าจะจัดการเรื่องนี้เอง ยังไงก็เดี๋ยวไปฟังบทที่9พร้อมๆกันเลยนะคะบทที่9ก็มีอยู่ว่าในเรือนพักของผาเอกกับนางเอกอะคะ่ะตอนนั้นเป็นเวลาค่ำและทีเนี้ยเออเวรซาวอะก็เดินเข้ามาเนาะที่ในเรือนนี้พอดีในระหว่างทางเดินกลับมาที่เรือนพักเนี่ย เขาก็คิดเป็นห่วงนางเอกอยู่ค่ะว่าเออแกล้งนางเอกเี่ยแรงไปหรือเปล่านางเอกจะโดนมารดาของเขาอ่ะว่าอะไรไหมตอนที่นางแอบไปแจ้งข่าวกับมารดาของเขาว่าเขาขอไม่รับอนุเนาะคือในใจของเวยเซร้านี่ก็แอบเริ่มเป็นห่วงนางเอกเสี่ยวเฉียวของเราอยู่นิๆแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยพอเดินมาถึงหน้าเรือนเท่านั้นค่ะ เว่ยซาของเราเนี่ยก็เห็นนางเอกอะยืนรอรับเขาอยู่ที่หน้าเรือนแล้วแถมหน้าของเสียวเฉียวนี่ก็ยังยิ้มระมัยดูลาเริงสดใสยอยู่อีกด้วยในยามเนี้ยค่ะก็เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะดอกไม้ก็เบ่งบานนางเอกก็ยืนอยู่ก็มีใบไม้แบบปลิวๆมาคือเว่ยซาเห็นดังนั้นก็เลยแอบพิจารณานางเอกสักนิดนึงค่ะว่า วันนี้เสี่ยวเฉียวเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองอ่อนแบบเป็นสีสว่างสดใสให้เข้ากับฤดูกาลเรือนผมเนี่ยคือแบบสรวยสวยอย่างกะไหมยอย่างงี้นะคะแล้วก็เอวของนางเนี่ยก็เริ่มแบบขอดกิ่วคือมันเริ่มดูเป็นแบบผู้หญิงวัยเต็มตัวมากขึ้นแล้วก็แบบหน้าอกหน้าใจก็เริ่มนูนเด่นขึ้นมาใต้แล้วท่านโอบาบา ยังพิจารณาเสี่ยวเฉียวไม่ขบถ้วนขบวนความค่ะอยู่ดีๆน้องนางเอกก็พูดต้อนรับพระเอกทันโหเว้เซวมาว่าทัานพี่กลับบ้านแม่แล้วหรืออย่างงี้พระเอกก็ฉุกคิดขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมเสียวเฉียวยังยิ้มระมล่าเริงสดใสได้ไม่ถูกทานแม่เขาจัดการมาหรอเรื่องไปแจ้งว่าแม่รับอนุแทนเขากำลังจะเอ่ยปากถามนางเอกอยู่แล้วเชียวค่ะ คนของเรือนจู่ซื่อหรือเรือนของท่านแม่ราเอกนะนะคะก็มาตามราเอกไปที่เรือนของท่านแม่ทันทีราเอกก็เริ่มงงๆแหละแต่พอเข้าจวนมาก็แบบเห็นสีหน้าของคุณแม่เนี่ยดูแบบขุ่นเครื่องราเอกก็เลยรีบถามไปคะ่ะว่าท่านแม่แบบมีเรื่องขุ่นเคือนอันใดหรือจู่ซื่อมารดาของท่านโหเว้ยเศร้าค่ะก็หันมาทำหน้าตาปั้นปึงใส่ลูกชายนะคะแล้วก็ ัดพ้อกับลูกชายว่าความกระตันยูของเจ้าอ่ะคือการส่งคนไปบอกท่านย่าหรอว่าเจ้าจะไม่ยอมรับอนุแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่ยัดเยียดอนุให้กับเจ้าเนี่ยแล้ววเน,นี้คนของท่านย่าก็เลยมาว่าแม่เลยเนี่ยพระเอกของเราค่ะเมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่า อ๋อเยี่ยเสี่ยวเฉียวเธอไม่ได้เดินมาบอกท่านแม่เองว่าเขาจะไม่รับอนุแต่เสี่ยวเฉียวเดินเดินไปบอกท่านย่าไงคะแล้วท่านย่าก็ส่งคนมาจัดการท่านแม่เนอะและสาเหตุนี้เองที่ทําให้ท่านแม่ปั้นปึ่งใส่เขาและสาเหตุนี้เองที่ทําให้นางเอกยังคงยิ้มระไหมได้อยู่เมื่อกี้นี้ตอนที่เจอกันพายเอกเวอร์ซาของเราก็รีบไก่เกีี่ยกับท่านแม่เลยคะ่ะว่า เออมันไม่ใช่เป็นอย่างนงั้นท่านแม่เนี่ยแล้วลูกอะ่ะก็หาทางออกได้แล้วคือก่อนหน้านี้ท่านแม่เคยบอกลูกว่าอยากให้ลูกอะ่ะรับเจิ้นชัววี่มาเป็นอนุเพื่อจะทำให้เจิ้นชัววี่เนี่ยสามารถอยู่ในจวนได้แล้วก็สามารถดูแลท่านแม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้เนาะ ออทีนี้พระเอกเขาก็บอกขึ้นมาเลยคะ่ะว่าเขาหาทางออกเจอแล้วนะคือตัวเขา่ไม่ได้อยากรลับอนุส่วนเจินชัว,วี่ถ้าท่านแม่อยากให้อยู่ในจันะัะก็อยู่ได้แต่เดี๋ยวจะหาผู้ชายจากข้างนอกเข้ามาตกแต่งกับเจินชัว,วี่คือเหมือนแต่งเข้าะค่ะแล้วก็พอเช่นนั้นแล้วเนี่ยเจินชัว,วี่ก็สามารถอยู่กับท่านแม่ได้ส่วนตัวข้าเองนั้นก็ไม่ได้ต้องรับอนุง่ายอย่างนี้เนอะเออคือท่านแม่ก็แบบ โอ้ตกใจเลยหลังจากได้ยินความคิดนี้ของลูกว่าเออลูกชายไปหาทางออกแบบนี้มาได้ยังไงท่านแม่ก็ออกอาการเลิกลากค่ะทีนี้เจิ้นฉัววีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขายืนแอบฟังอยู่หลังฉากนะคะแต่ว่าท่านโห่เว้ยเศร้าของเราเนี่ยก็จับสัมผัสได้ว่าหลังฉากนะั้นน่ยมันเหมือนมีเงาร่างของสตรีสักคนนึงแล้วก็เดาได้ว่าจะต้องเป็นเจิ้นฉัววีแน่ เว่ยเศร้าเนี่ยเขาก็เลยรีบพูดขึ้นมาแบบเออให้เจินฉัววี่ได้ยินกันไปชัดๆเลยว่าค่าไม่ได้ชอบเจินฉั่ววี่นะเห็นเจินฉัววีอ่อะเป็นเพียงแค่น้องสาวเท่านั้นไม่สามารถรับเข้ามาเป็นอนุได้จริงๆโอ้เจินฉั่ววี่เธอจะต้องกาก,ากเลือดตายแน่นเลยหลังจากที่เว่ยเศร้าชีแจงแถลงไขเสร็จแล้วนั้นเขาก็ได้ขอตัวกลับไปที่เรือนของตัวเองนะคะ แล้วก็ทิ้งมารดาจู่ชื่อเอาไว้โนให้รู้สึกเจ็บปวดร้าวในใจทีเนี้ยเจนฉูววีที่อยู่หลังมานะคะก็เข้ามาโผกอดจู่ชื่อก็เป็นท่านป้าของเขาเนอะออป้ากะหลาเนี่ยก็กอดกันแล้วก็บอกว่าโอ้สงสัยอะจะต้องออกจากจวนหนีไปแล้วจริงๆแหละอะไรเงี้ยคือดรามา่าเข้าไปอีกเออทีเนี้ย จู่ซื้อแม่ของผ่าเอกเนี่ยก็อยู่ดีๆก็คิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ว่าไม่เป็นไรคายังมีอีกวิธีหนึ่งเออและวิธีนั้นน่ะต้องค่าจะต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าสักนิดนึงนะเจินฉัววีเจินฉัววีก็เหมือนจะเดาออกค่ะว่าวต้องเป็นวิธีวางยาปุกกำหนัดอะไรประมาณนี้เจินฉัววีก็แบบได้เลยค่าท่านป้าคาจะยอมทำทุกสิ่งอย่าง เอาแล้วค่ะพ่อเอกของเราานูเว้ยเศร้าจะโดนวางยาปลุกกำนัดแล้วนะแต่ต้องมาลองฟังกันดูค่ะว่าจะเป็นตอนไหนเนาะอ่ะทีนี้ท่านโหะก็เดินทางกลับมาที่เลื่อนของตัวเองแล้วเสี่ยวเฉียวเนี่ยก็ยื่นรออยู่ที่ะเ,เบียงข้างหน้าประตูนะเพื่อจะรอตอนหลับสามีของตัวเองพอเห็นหน้าสามีของตัวเองนางก็รีบพูดขึ้นมาทันทีว่าท่านพี่หิวเราก็มางอาหารมือค่ำเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้พร้อม เออทีเนี้ยเว่ยซาวเขาเข้ามานั่งกินค่ะปกติเนี่ยเว่ยซาวเขาก็นั่งกินไปเงียบๆเฉยๆไม่ได้พูดอะไรกับนางเอกนะคะแต่ตอนเนี้ยคือเว่ยซาวากลับชวนนางเอกเสี่ยวเฉี่ยวให้มานั่งรับประทานอาหารด้วยกันเสี่ยวเฉียวเมื่อได้ยินประโยคเรียบๆของเขาดังนั้นน่ะก็เลยแบบเออแอบแบบประมาณว่าเออวันนี้มาไม้ไหนนะอ่ะตักข้าวมากิน ก็กินกินกันไปค่ะนางเอกอะ่ะก็รู้สึกว่าอิ่มแหละก็เลยจะพอแล้วใช่ปะไยเอกก็พูดต่อไปว่ากินเท่านี้ไม่ได้นะคือทําไมกินแค่นี้เองอะ่ะงันเพิ่มใหม่อีกหนึ่งชามคือเพิ่มข้าวใหม่อีกหนึ่งชามน้องนางเอกก็ต้องกำกืนฝืนกินไปค่ะแล้วพอหมดชามที่สองายเอกก็เอาอีกแล้วค่ะท่านโอก็บอกว่าเนี่ยเซลเชียวพร้อมเกินไปแล้วเจ้าจะต้องกินอีกหนึ่งชาม คือเสี่ยวเฉียวก็แบบท่าทางจะแบบกินไม่มากกว่านี้ไม่ไหวอีกแล้วแต่ในเมื่อเขาพูดมาแบบนั้นน่ะก็ต้องจำใจกินไปอีกชามนึงในขณะที่นั่งกินชามสุดท้ายเนี่ยเวยเา้ก็พูดขึ้นมาว่าข้าจะต้องเลี้ยงดูเจ้าให้ดีๆสิให้สมกับที่ท่านย่าหลักและเอนดูเจ้าไม่ใช่หรออย่างนี้เออเสี่ยวเฉียวก็เลยรู้ได้ทันทีว่า ตายละมันจะต้องเป็นเรื่องที่นางอะเอาไปปรึกษากับท่านยาแน่ๆเลยเรื่องที่ว่าไม่รับอนุอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยคือเวยซาอะคงถูกมาดาต่อว่ามาเรื่องนี้สินะแล้วก็เลยมาลงกับนางเออเสี่ยวเฉี่ยวก็เลยรีบพูดต่อไปเลยค่ะว่าท่านพี่ค่าผิดไปแล้วอะไรเงี้ยเวเาวก็แบบก้มหน้าลงมาใกล้ๆนาแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าผิดที่ตรงใด ทีนี้เสียวเฉียวก็เลยรีบชี้แจงเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องนั้นใช่ไหมที่ท่านบอกให้ข้าไปบอกท่านแม่ว่าไม่รับอนุแต่ข้าเดินไปบอกท่านย่าอะไรเงี้ยคือต่อไปเนี้จะไม่มีอีกแล้วเออพระเอกท่านโหยเศร้าก็อารมณ์ฉุนเฉียวอะไรขึ้นมาอีกแล้วก็รู้ค่ะก็เลยหันมาหานางควับเลยว่ายังจะมีข้าวหน้าอีกหรยออะไรเงี้ยเสี่ยวเฉียวก็เลยรีบแบบบัดโบกมือว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านโหวเวย่ยเซาก็ดูกําลังจะแบบว่าอือารมณ์ฉุนเฉียวใส่นางเอกนะคะและอ,อยู่ดีๆหญิงรับใช้อาวุโสคนหนึ่งของเรือนของเสี่ยวเฉียวกับเวย่ยเซาเนี่ยเนาะก็รีบมารายงานเลยค่ะว่าท่านโหท่านโหแม่ทัพหลี่เตี้ยนขอพบบอกว่ามีเรื่องด่วนเจ้าค่ะเวย่ยเซาอ่ะเมื่อได้ยินดังนั้นก็ชะงักไปแล้วก็รีบสาวเท้าออกจากห้องนี้ไป แบบเร็วๆนะคะแล้วก็ไปคุยกับแม่ทัพหลี่เตี้ยนเนาะทีเนี้ยค่าคืนนะ่ะน่าเสี่ยวเฉียวของเราไม่กล้าแม้จะพักผ่อนเลยค่ะเพราะว่าถูกขัดจังหวะไปพอดีตอนที่ท่านโหวเว่ยเศร้ากำลังอารมณ์ขึ้นไงเออนางก็ได้แต่เฝ้ารอเนาะแต่รอแล้วรอเลอ่ารอจนสว่างอะ่ะก็ไม่เห็นท่าทีว่าท่านโหวเว่เศราจะกลับมาค่ะ ทีนี้ตอนเช้าเสี่ยวเฉียวก็จึงได้รับรู้ข่าวค่ะว่าแถบเมืองสังกูเนี่ยที่สงบล้มเย็นมาเนิ่นนานเนาะเมื่อวานเนี้ตอนกลางคืนน่ะถูกทหารม้าของชาวสยงหนู มาป้นสเสบียงไปและแถมตอนป้นสเสบียงนะคะพอป้นเสร็จปุ๊บก็เผาบ้านเผาเมืองแล้วก็ยังประกาศกู่กล้องอีกว่าเนี่ยคือของขวัญวันเกิดแด่สวีหูยิน แห่งอวี่หยางสวีฮูหยินคือทัญญาของพระเอกนะคะที่เพิ่งจะเป็นวันเกิดของทันญญาไปเนาะคือไอาการเผาบ้านเผาเมืองป้นสเสบียงของชาวสวยองหนูเนี่ยคือเป็นของขวัญวันเกิดให้กับสวีฮูหยินเออพอพระเอกได้ยินดังนั้นก็โมโหกดจัดเลยค่ะรีบนำทหารมาลุกไล่ชาวสวยองหนูไปด้วยตัวเอง ทีนี้ในนิยายนะคะก็บรรยายเห็นค่ะว่าท่านโหเว่ยเซาของเราเนี่ยสู้รบกับทหารนายกองผู้นำทหารของชาวสยงหนูนะคะด้วยตัวเองเลยค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะเว่ยเซาก็สามารถสยบทหารนายกองของชาวสยงหนูคนนั้นได้นะคะแต่ทหารนายกองคนนั้นค่ะไม่ยอมลดละเลิกค่ะตะโกนขึ้นมาว่านี่แหละของขวัญวันเกิดที่มอบให้กับท่านย่าของเจ้าถูกใจหรือไม่ หากวันนี้เจ้ากลา้าฆ่าข้าคนหนึ่งวันหน้าพี่น้องชาวสยองหนูของข้าย่อมสนองคืนให้เป็นอีกสิบเท่าพอเวยเศร้าได้ยินดังนั้นค่ะก็กัดฟันกรอดกดอารมณ์โกรธของตัวเองนะให้แบบมันยังควบคุมได้อยู่ทีนี้ท้าหารนายกองชาวสยองหนูนั้นน่ะก็ไม่ยอมหยุดพูดอีกค่ะยังจะพูดต่อไปว่าเวยเศร้าเจ้าเด็กอมมือเจ้าหนูสุกกับปกชาติสุนัข เออพอพูดจบเสียงดังนั้นค่ะคมกระบี่พริบชึบแล้วศีรษะของทหารนายกองก็หลุดออกจากบ่ายกริ้งรุน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 โร,รนหิตก็พุ่งกระฉูดเป็นสายเลยค่ะทุกคนที่เห็นดังนั้นก็เงียบกริบไปค่ะ พอท่านโหจัดการนายกองคนนั้นเสร็จนะคะก็พูดขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นนะคะว่าให้จัดการทุกคนที่เป็นชาวสย่งหนูไม่ให้เหลือซ่าเนาะให้ฆ่าทุกคนให้ตายให้หมดพอเหล่าทหารของเว่ยเซาเนี่ยได้ยินดังนั้นนะคะก็เลยรีบรโรมรันโจมตีชาวสยองหนูกันใหญ่เลยค่ะ ในขณะที่เขากำลังโจมตีกันอยู่นะคะในนิยายเนี่ยก็ได้แทรกเรื่องราวเนาะที่มันเป็นแบ็กกราวด์ของชาวสยงหนูให้ฟังนะคะเรื่องราวหลักๆของชาวสยงหนูเนี่ยก็มีอยู่ว่าจริงๆแล้วอะชาวสยงหนูเนี่ยเขาอะแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งอะก็ขึ้นตรงกับเสียงองอซ้าย ซึ่งเป็นรัชทายาทอยู่ในตอนนี้นะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะก็คือลือจูอองนะคะหรือก็คือพ่อของเว่ยเหยียนที่เป็นญาติผู้พี่ของพระเอกนั่นนะคะ ฝ่ายของเหยียนอ๋องซ้ายเนี่ยหรือรัชทายาตของสยงหนูเนี่ยนะคะคือเขาอ่ะไม่ชอบเวยเศร้าเอามากๆประกาศาสาบานต่อหน้าคนหมู่มากเลยนะคะว่าชาติเนี้ยจะขอเป็นอริกับเวยเศร้าตลอดไปในขณะที่ฝ่ายของรื้อจูอ๋องนะคะหรือท่านพ่อของเวยเยียนเนาะคือเขาอ่ะ แบบประนีประนอมมากกว่าไม่ได้คิดจะเป็นคู่ปรับกับชาวฮั่นหรือไม่ได้คิดจะเป็นคู่ปรับกับสกุลเว่ยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็มีลูกชายที่เป็นคนสกุลเว่ยอยู่ทั้งคนเนาะเอออันเนี้ยลือจูอ๋อ,องเนี่ยก็เลยดูท่าทางว่าจะประนีประนอมกับชาวฮั่นหรือสกุลเว่ยของพระเอกได้ดีกว่านะคะ มียายก็บรรยายมาประมาณนี้ค่ะว่าอ,อชาวสยงหนูเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอยู่นะทีนี้ก็ตัดภาพเข้ามาค่ะที่ทหารของสกุลเว่ยเนี่ยนำโดยเว่ยเศ้าเนี่ยก็กำลังช่วงเชง,ช,งเช่งเชงต่อสู้ก,กันกับชาวสยงหนูอยู่เลยใช่ไหมคะ เออพระเอกก็ได้ฆ่านายกองของชาวซยงหนูเนี่ยทิ้งไปละทีนี้มันมีทหารฝีมือคนหนึ่งอ่ะของเว่ยเซาเนี่ยค่ะก็กําลังต่อสู้กับทหารฝีมือดีของชาวสยงหนูเหมือนกันแต่ดูไปดูมาเฮ้ยทหารฝีมือดีชาวสยงหนูคนเนี้เขาคือคนเดียวกันกับที่เคยไปหาเว่ยเหยียนนะค่ะที่แบบไปแอบพบกับเว่ยเหียนเนาะ เอเคือมันเรื่องราวเนี่ยมันก็ทำให้รู้ว่าอ๋อมันจะยังมีทหาหาน่ะเขาก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายตามเจ้านายเหมือนกันเนาะมีทหารที่คอยติดตามเสียนอองซ้ายกับทหารที่ขึ้นสวามีพักดก์หรือจูอ๋องและก็ทหารคนเนี้ยที่กำลังถูกทหารของเว่ยซชาอะ่ะกำลังจะจัดการเพี้ยงพรำอยู่ค่ะ เออเป็นคนของหลือจูอองนะทีเนี้ยเว่เยเหี่ยนอ่ะเขามาเห็นพอดีเนาะเขาก็เลยแบบว่าไปบอกทหารของเว่ยเศราอะค่ะว่าขอให้ลาเวนทหารนายกองชาวชยงหนูคนนี้ไว้เพราะว่าข้ามีคดีความแค้นกับทหารนายกองชาวชยงหนูคนนี้แต่ที่เว่เยเหี่ยน่ะเขาตั้งใจพูดอย่างนั้นนะคะ คือเขาตั้งใจจะช่วยชีวิตของทหารชาวชยงหนูคนนี้พอทหารชาวชยงหนูคนนี้ยจริงๆอ่ะขึ้นสวามีพักกับพ่อเขาไงค่ะก็คือคือลือ้อจูองเนาะทีเนี้ยไอทหารในกองชาวชยงหนูเนี่ยที่เว่ยเหียนนะช่วยชีวิตวัยคนเนี้ค่ะเขาก็เลยมาบอกกับเว่ยเหียนว่าก็เนี่ยตอนที่ข้าไปหานายน้อยอะ่ะแล้วก็กําลังจะกลับเนี่ยพอดีเดินทางอะ่ะ มาเห็นกองทัพของชาวชุยยงหนูกำลังป้นเสบียงอยู่ก็เลยกะว่าจะมาขวางกั้นเอาไว้เออเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันคือเป็นชาวชุยยงหนูเหมือนกันอะ่ะก็เลยจะมาเตือนไอทหารนายกองอะ่ะ ที่เว่ยเซาขอคาทิ้งไปแล้วเมื่อกี้ค่ะว่าเฮ้ยอย่าไปป้นสเสบียงอย่ามาทําอะไรกับชาวฮั่นเลยเราสองคนทั้งชาวฮั่นแล้วก็ชาวชยงหนูอะ่ะคืออยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่าเออแต่ปรากฏว่าทหารนายกองคนนั้นน่ะที่เขาเชื่อฟังเสียงอองซ้ายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนงคะยังจะบุกโจมตีแล้วก็มาป้นสเสบียงอยู่ดีทีเนี้ยไอ้เจ้า ท้าหารนายกองที่เว่ยเหยียนช่วยชีวิตไว้คนเนี้เขาก็เลยต้องตกกระไดพอยโจรเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ร้ายเหมือนกันเนาะเออแล้วเว่ยซาวอ่ะก็ดันมาเจอเขาว่าอยู่ในขบวนกองทัพท้าหารของชาวุยงหนูด้วยกันอีกทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เจ้าท้าหารนายกองของ ที่เว่ยเหยียนช่วยไว้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วเชียวทั้งที่อุตส่าห์จะมาเตือนเพื่อนชานายกองด้วยกันเนอะว่าอย่าไปบุกโจมตีเมืองใดๆที่ขึ้นตรงกับเว่ยเซาเลย เวลาผ่านไปห้าวันค่ะเวยเซาของเราก็ได้นํากองทัพทหารกลับเข้าเมืองมาแล้วนะคะสวีฮูหญิงก็ดีใจมากเลยค่ะทัญญาก็ไปรอหลานชายทั้งสองคนเนาะทางเวยเหยียนแล้วก็เวยเซาอะ่ะอยู่ที่หน้าประตูจวนพอเจอกันแล้วก็ทักทายนิดหน่อยเพราะทัญญาบอกว่าเออหลานชายทั้งสองคนเนี่ยก็คงจะอ่อนเพลียจากการเดินทางแล้วก็สู้รบมามากละ ยาได้เห็นว่าสองคนนะปลอดภัยก็ดีใจแล้วถ้าอย่างนั้นทุกคนก็แยกย้ายทีนี้มันก็ทำให้เว่ยเเยียนเขาก็เดินทางกับจวนของเขาไปนะคะส่วนเว่ยเศร้าเนี่ยก็เดินเข้ามาที่หน้าประตูจวนใหญ่เนาะแล้วก็เรียวไปที่เลือนพักของตอัวเองคะ่ะ ในระหว่างที่เดินเดินเดินไปเพื่อที่จะเข้าเรือนพักของตัวเองก็คิดถึงหน้าของเสี่ยวเฉียวขึ้นมาเดิมทีอ่ะเขาก็เป็นคนที่ต้องไปออกศึกสู้รบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนานๆทีอ่ถึงจะกลับมาที่จวนแล้วก็นานๆทีอ่ถึงจะกลับมาที่เรือนประจิมแห่งนี้คือเรือนที่เขาอ่ะอยู่กันกับนางเอกนะคะ แต่ว่าวันนี้ช่างเป็นวันอะไรนะเขาอะอยากกลับมาที่เรือนประจิมแห่งนี้เหลือเกินเออ พอเดินมาถึงหน้าประตูเรือนค่ะก็มีเสี่ยวเฉียวรอต้อนรับอยู่แล้วบนร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังสวมชุดเกาะอ,อยู่นะคะเขาอ่ะยังไม่ทันจะได้ถอดชุดเกาะนั้นออกเลยค่ะเขาก็เพ่งสายตามองมาที่เสี่ยวเฉียวเนาะขณะที่สาวชายอาวุโสอะ่ะกำลังจะเข้าไปหาเขาเพื่อที่จะไปถอดชุดเกาะให้กับท่านโหวเวยเศร้าใช่ไหมคะ่ะเสี่ยวเฉียวก็ลังเลเล็กน้อยว่าเฮ้ hey, ทำอะไรผิดไปอีก ออทีเนี้ยเ,ออเสี่ยวเฉียวด้วยความที่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยยกมือขึ้นมาช่วยปลดชุดเกราะให้กับทันโหวเว่ยเซาด้วยตัวเองระยะห่างระหว่างเสี่ยวเฉียวกับเว่ยเซาอยู่ใกล้กันมากยามปลดชุดเกราะจึงได้สูดกลิ่นดินผสมโรหิตที่แห้งกรังจากบนตัวของเขากลิ่นนั้นฉุนจมูกอยู่บ้าง นางรู้สึกได้ว่าเหนือสีสะคล้ายมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องครั้นช้อนตาขึ้นไปมองก็เห็นเขาก้มสีสะลงเล็กน้อยกำลังมองนางอยู่เมื่อปดชุดเกาะให้ท่านโโหเรียบร้อยชายหนุ่มก็พระออกจากตนและหมุนกายเดินเข้าห้องน้ำ หลังจากที่ชำระร่างกายเสร็จแล้วเรียบร้อยเมื่อนางเอกได้เห็นดังนั้นค่ะก็จึงเริ่มชวนท่านโหเวยเซาทานอาหารเย็นร่วมกันเสี่ยวเฉียวนางเอกของเรานะคะก็ถามเวยซาว่าท่านพี่จะทานอาหารหรือไม่ เวรซาวก็รูปท้องพรางพงกศีรษะนะคะแล้วก็หมุนกายเนาะไปยังห้องอาหารเสี่ยวเฉียวก็เดินตามไปปรนีบัติค่ะแต่เมื่อถึงหน้าประตูที่ทางห้องอาหารแล้วบ่าวรับใช้ของเรือนจูซื่อหรือมารดาของเวรซาเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ชวนเวยรซาไปรับประทานอาหารข้า กับมารดาที่จวนของจูซื่อหรือว่ามารดาของผาาเอกนั่นแหละค่ะทำให้ผ่าเอกของเราเกิดอาการลังเลเล็กน้อยหันมามองหน้าเสี่ยวเฉี่ยวนะคะเสี่ยวเฉี่ยวก็จึงรีบพูดว่าในเมื่อท่านแม่เตรียมอาหารไว้เช่นกันท่านพี่ก็ไปเถิดข้าไม่มีปัญหาหรอก เวยเยซาวก็มาถึงเรือนของท่านแม่นะคะแล้วก็ได้มารับประทานอาหารร่วมกับท่านแม่ค่ะในระหว่างที่กินข้าวเย็นกันอยู่นะนะแม่ก็ถามสาระทุกสุดดิบรวมไปถึงการสู้รบอะไรต่างๆก็ว่าไปใช่ไหมคะแล้วก็ลินเล่าให้ลูกชายไปลินเล่าให้ลูกชายไปค่ะปรากฏว่าวเวเอยซาเนี่ยดื่มไปดื่มมาในใจก็คิดว่า อยท่านแม่ปล่อยข้าไปเถอะคือข้าอยากกลับไปพักผ่อนที่เรื่อนของตัวเองแล้วอันนี้เป็นความคิดในใจของท่านโหนะคะแต่ท่านโหก็ไม่ได้พูดไปเนาะภายนอกท่านโหก็ตอบคําถามท่านแม่ไปเรื่อยๆดื่มสุราที่พันแม่พยายามยัดเยียดเข้ามาให้เรื่อยๆนะคะดื่มไปดื่มมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยร้อนๆเผาๆขึ้นมา ในขณะนั้นเองจูซื้อท่านแม่ของพระเอกเนี่ยก็ขอตัวออกไปข้างนอกสักครู่ทำให้ท่านโหเวยเศร้าอะ่ะอยู่ในห้องอาหารเพียงลำพังค่ะ ไอ้เจ้าที่เขาดื่มสุราเข้าไปเนี่ยฤทธ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นนะคะแล้วจนทำให้ตัวเขาเนี่ยร้อนร้อนผ่าวผาขึ้นมาจากประสบการณ์ของเขาแล้วเนี่ยก็รับรู้ได้ทันทีว่าในสุราเนี้ยจะต้องมียาพิษอยู่แน่แล้วยาชนิดเนี้ยก็มีฤทธิ์ปุกกำหนัดรุนแรงซะด้วยเขาก็รอท่านแม่แบบ เออชะเง้อชะเง้อมองว่าท่านแม่เมื่อไหร่จะมาคือถ้าท่านแม่มาแล้วเนี่ยจะได้ขออําราแล้วก็แยกตัวกับเรือนไปเนาะรอจนแล้วจนเล่าคือ ฤทธิ์ของยาปลุกกำนกเน่ดก็ประเดประดังขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยถามตะโกนออกไปถามสาวใช้หน้าห้องอาหารว่าท่านแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยเออแล้วบ่าวหลับใช้ก็มารายงานพอดีค่ะว่าจู่ชื่อมารดาของพระเอกอมีอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างฉับพลันก็เลยต้องไปนอนพักที่เตียงในห้องนอนพายเอกอ ไม่เคยรับรู้มาก่อนเนาะว่ามารดาเนี่ยมีอาการปวดหัวแบบนี้เขาก็เป็นห่วงมารดาของตัวเองมากค่ะเดินเข้าไปในห้องนอนของมารดาตัวเองแล้วก็ตะโกนเรียกว่าท่านแม่ท่านแม่อยู่หลายรอบท่านแม่ก็ไม่ขานรับอะไรออกมานะคะพระเอกก็เลยเดินไปจนถึงเตียงค่ะแล้วก็ไปเปิดม่านที่เตียงออกปรากฏว่าหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงของท่านแม่นั้นก็คือ เจงฉูววีค่ะที่กำลังใส่ชุดแบบวบว,บ,วบแวมแวมเสื้อหลุดแหลไม่หลุดแหละแล้วผ้าก็โปร่งบางมากชายหนุ่มเมื่อเห็นว่าเจิงชูววีทำแบบนี้นอนบนเตียงของท่านแม่ได้แบบนี้ก็ย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดค่ะก็รู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นแผนการของท่านแม่แน่นอนที่วางยาปุกกำหนัดให้กับเขา เมื่อคิดได้ดังนี้ค่ะคือเขาก็โมโหมากว่าอะไรกันนักกะนาคือจะมายัดเยียดอนุอะไรให้เขาอยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พังทั้งในห้องนอนนั่นเลยค่ะ็พราะทให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายกันเป็นการใหญ่ในเรือนของท่านแม่นะคะต่อจากนั้นท่านโหก็รีบเดินจำอ้าวจำอ้าว ออกมาจากเรือนของท่านแม่เพื่อมุงนะ่งหน้าสู่เรือนพักของตัวเองชายหนุ่มเนี่ยเห็นมาแต่ไกลว่าหน้าต่างในเรือนของตัวเองนะ่ะนะยังมีแสงไฟรอดออกมาเขาจึงรีบมุ่งเดินตรงไปเนาะแล้วก็พักประตูในคราวเดียวในห้องมีเพียงเสียเส่ยวเฉี่ยวที่นางกำลังเขียนหนังสืออยู่ใต้แสงตะเกียงเงิน เสี่ยวเฉียวก็เงยหน้าขึ้นมาจากการเขียนนะคะแล้วก็มองหน้าเวยเศร้าแล้วก็คิดในใจว่าฮะทาไมไปทานอาหารกับท่านแม่แบบเร็วจงังนี่คือกลับมาแล้วเหรอแล้วกลับมาทําไมดูท่าทางมีความแบบเลกลักกวนกวายแบบนี้ใบหน้าของชายหนุ่ม แดงกล่ำสองตาย้อมสีแดงฉานราวกับว่าท่วมทนไปด้วยโรหิตสดๆสีหน้าก็แข็งคางสุดประมาณไม่เคยเห็นเขาในสภาพเช่นนี้มาก่อนเสี่ยวเฉียวตระนกเล็กน้อยแต่เสี่ยวเฉียวก็ยังรักษาอาการนะคะนางประดับรอยยิ้มไว้บนใบหน้าเอ่ยทักทายยามเช่นปกติว่าท่านพี่กลับมาแล้วเหรอ ยังไม่ทันที่เสี่ยวเฉียวจะได้พูดจบค่ะก็ถูกเว่ยเซาเนี่ยผลักออกห่างนางถึงกับเซไปหลายก้าวกว่าจะยืนได้อย่างมั่นคงพอเสี่ยวเฉียวช้อนตาขึ้นก็เห็นเขาพุ่งตัวเข้าห้องน้ำไปอย่างรวดเร็วเสียงน้ำดังซาซาคล้ายกับว่าเขาสาดน้ำราศสีษะของตัวเองอยู่ข้างใน เชี่ยวเชี่ยวทั้งตกตรึงทั้งชะง,งนในทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วอยู่ดีๆค่ะทันโหเวยเราก็ตะโกนออกมาจากห้องน้ำว่าให้บ่าวส่งน้ำแข็งมาทียิ่งเยอะยิ่งดีเชี่ยวเชี่ยก็ยิ่งชะง,งนสงสัยไปใหญ่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ เกี่ยวเฉี่ยวกังขาจนไม่อาจยับยัง้งความสนใจใครรู้ได้จริงๆนางจึงงอน,นิ้วก้อยไปเกี่ยวที่ผ้าม่านให้เป็นช่องเล็กๆแล้วยืนหน้าเข้าไปดูเห็นเขาเปลืองอาพรออกจนทางร่างกายเปลือยเปล่าหันหลังให้ประตูยืนแยกขาอยู่ในถังอาบน้ำถังอาบน้ำมีความสูงเท่าครึ่งตัวนาง แต่เมื่อนางยืนอยู่ตรงนี้ขอบถังกับถึงแคบบริเวณสะโพกใต้บั้นเอวของเขาเท่านั้นแสงเทียนที่สั่นไหวฉายส่องให้เห็นแผ่นหลังที่เปียกโชกไปด้วยน้ำงาวับวามดุดชาโรมน้ำมัน เสี่ยวเฉียวอดไม่ได้ที่จะเบิกตาโตทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงชายหนุ่มเอ่ยขึ้นว่ามองอะไรยังไม่รีบไปอีกเสี่ยวเฉียวสะดุ้งโยงพระถอยออกอย่างรนรานรีบหมุนกายออกห่างจากห้องน้ำนะคะแล้วก็มาสั่งการให้สาวใช้เนี่ยตระเตรียมน้ำแข็งจำนวนมากไว้ให้เว่ยเศ้าทันทีนางเอกเมื่อได้นั่งไต่ตรองดูแล้วเนี่ย ก็สัมผัสได้ค่ะว่าเนี่ยไม่ใช่อาการปกติของบุรุษนะเมื่อคิดตกแล้วเดิมทีเสี่ยวเฉียวคิดจะออกไปหลบข้างนอกก่อนหลอให้ตัวเขาเนี่ยดับความร้อนลงแล้วนางจึงค่อยกลับเขามา นี้ไม่เพียงคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้นหากแต่เสี่ยวเฉียวยังคาดเดาได้ว่าเขาคงไม่ยินดีให้นางรังอยู่ใกล้ๆเขาในเวลานี้แต่แล้วเสียงเทน้ำอาบน้ำของเว่ยเ้าที่ดังซู่่อย่างเงี้ยค่ะจูจ่ๆก็เงียบลงไปโดยฉับพลัน นางเอกจึงรู้สึกสงสัยแล้วก็ไม่ไว้วางใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำหรือเปล่านะคะจึงกลั้นใจเอี้ยวหูฟังแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆเร็ดรอดออกมาค่ะนางรังเรอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆแหวกม่านออกไปมองเสี่ยวเฉียวได้เห็นว่าเวยเซาเนี่ยแช่น้ำทางร่างอยู่ในน้ำโผล่ขึ้นมาเพียงสีสะ ก้อนน้ำแข็งชั้นหนาที่รอยอยู่บนผิวน้ำละลายเล็กลงเรื่อยๆอย่างช้าๆสีสษะของเขาหงายไปทางด้านหลังเล็กน้อยหัวคิ้วขมวดแน่นสองตาปิดสนิทสีหน้ายังคงเครียดเข่งดูเป็นทุกอย่างยิ่งเวยเศซาค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อได้ยินเสียงนางเอกเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆ เมื่อนางเอกเห็นว่าเว้ยเศร้าเนี่ยเปิดตาขึ้นมาได้อะค่ะนางก็ค่อยเบาใจลงได้นางไม่กล้ามองสภาพของเขามากนะักจึงหลุบเปลือกตาต่ำลงจากนั้นนางจึงรีบพูดว่าข้าอยู่นอกประตูห้องนี้เองหากท่านสบายดีแล้วหรือมีเรื่องอื่นใดให้รีบเรียกข้าสักคำ เมื่อนางพูดจบก็เดินหมุนกายหวังว่าจะออกจากห้องน้ำไปนะคะแต่เวรซาวก็ส่งเสียงทุ้มต่ำขึ้นมาค่ะว่าค่าคอแห้งช่วยลินน้ำให้ทีเสี่ยวเฉียวก็ชะงักกึกไปค่ะรีไปลินน้ำม,มาให้และนางก็บอกว่าน้ำม,มาแล้วน้ำม,มาแล้ว เวยเร้าแง่หน้าดื่มน้ำเสี่ยวเฉียวได้ยินเสียงเขากลืนน้ำอึกอึกอย่างชัดเจนลูกกระเดือกขยับขึ้นลงอย่างรุนแรงตามอาการกลืนน้ำน้ำแข็งที่ลอยอยู่หลายก้อนกระทบกับแผงอก,อกของเขาเป็นจังหวะละลอกแล้วละลอกเรา ในขณะที่เว่ยเศร้าดื่มน้ํานะคะเสี่ยวเฉี่ยวเห็นอาการของเว่ยเศร้าเป็นดังเนี้ยก็เลยรีบเสนอไอเดียว่าข้าคิดว่าข้าควรจะไปแจ้งท่านยาให้ทราบเผื่อท่านยาจะส่งท่านหมอมาตรวจดูอาการของทันพีได้เมื่อสิ้นเสียงของเสี่ยวเฉี่ยวดังน,นั้นเว่ยเศร้าก็พูดขึ้นมาทันทีค่ะว่าไม่ย่านะคืออย่าให้ทันยาได้รู้เรื่องนี้เป็นอันขาด เสี่ยวเฉียวก็ได้แต่พยักหน้าเงึกๆงึกค่ะเวยซาก็พูดขึ้นมาอีกว่าลินน้ำมาให้ข้าอีกถ้วยคราวนี้ขอมากหน่อยเสี่ยวเฉียวก็เลยรีบไปประคองถ้วยนั้นที่เวยเซาเนี่ยส่งมาให้นะคะถ้วยเปล่าใช่ปะแล้วก็บอกว่าท่านรอประเดี๋ยว นางรีบหมุนกายออกเดินพอจวนจะถึงประตูห้องน้ำยกมือเตรียมแหวกผ้าม่านนางพลันได้ยินเสียงน้ำสาดกระทบพื้นดังซ่ามาจากเบื้องหลังจูจ่ๆเว้ยเศา้าก็ลืมตายืนพรวดขึ้นมาจากน้ำก้าวออกจากถังน้ำและเหยียบพื้นด้วยเท้าเปล่าเขาสาวเท้าวกว้างยาว ไกล้ตามเสี่ยวเฉียวไปหยดน้ำที่เกาะอยู่บนบ่าและแผ่นหลังรวมตัวเป็นสายเล็กสายน้อยตามการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วของเขาไหลเรื่อยลงมาตามลายเส้นของมัดกล้ามเนื้อทิ้งลอยเปียกโชคสายหนึ่งไว้บนพืนเบื้องหลังเขา เสียวเฉี่ยวตะรึงงานยังไม่ทันได้หันกลับไปแผ่นหลังของตนก็รอนวาบนางถูกเรือนกายอันสูงใหญ่ก้ามมัดแข็งกระชับของชายหนุ่มที่แนบมาจากเบื้องหลังโอบร้อมไว้แล้วเวยเศร้าวสวมกอดนางจากด้านหลังสอดแขนรอดใต้รักแกลของนาง มารัดร่างอ่อนแอนเข้าสู่อ้อมอกของเขาบังคับให้นางแนบชิดกับผิวกายตนอย่างสนิทแนบแน่นมากขึ้น เมื่อท่านโหกเวยเซารวบตัวนางเอกมาแนบอกแล้วเวยเซาก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่แตกต่างจากน้ำแข็งโดยสิ้นเชิงผิวกายของนางทั้งเย็นสบายดุดยกทั้งนุ่มนิ่มอย่างน่าเหลือเชื่อในที่สุดร่างกายที่ทนทรมานถึงขีดสุดของเขาก็รู้สึกสบายขึ้น บริเวณซึ่งเดิมทีด้านชาจนชายหนุ่มแม้อาจปลดปล่อยได้เสียทีคลายฟื้นคืนชีพเลือดรมไหลเวียนดังเดิมเสียงครางถูกเปล่งออกจากลำคอเขาก้มหน้าลงอย่างไม่อาจหักห้ามใจอ้าปากอมติ่งหูจิ้มริมที่เย็นชื่นใจ กระวัดรัดด้วยลิ้นร้อนดุดไฟสลับกับขบเม้มไปมาเวยเศร้าไม่อาจอดกลั้นได้อีกต่อไปเขารวบเสี่ยวเฉียวขึ้นด้วยมือเดียวอย่างเอาแต่ใจไม่สนอาการดิ้นรนทุบตีของนางส่งร่างอ่อนแอน ตรงขึ้นเตียงแล้วโถมกายตามลงมาชายหนุ่มไมแ่แยแสการดิ้นรนขัดขืนของเสี่ยวเฉียวนางเอกของเราแม้แต่น้อยค่ะกระตุกเพียงมือเดียวครั้งเดียวนางก็ถูกเรลองอาพรจนสิน้นผิวกายทุกสัดส่วนที่ปรากฏสู่สายตาของเว้เศร้าช่างเนียนนุ่มเกินห้ามใจ เผาผ่านดวงตาของเขาให้ยิ่งแดงฉานเสี่ยวเฉียวเรานะคะก็อาปากกัดทันโหเวยเซาไปอย่างไร้ปานีฟันของนางก็ฝังลึกเข้าสู่เนื้อหนังจนกระทั่งเลือดออกจากนั้นสาวน้อยก็เริ่มร้องไห้น้ำตาหยดใหญ่ก็ร่วงเพาะเพาะลงมาจากห่างตา เวยเ้าเมื่อเห็นดังนั้นก็หยุดชะงักพรางหายใจหอบหนักเขาฟุบบนล่างของนางอยู่ครู่หนึ่งก็พลิกกายกิ้งตัวไปนอนหงายที่อีกด้านหนึ่งของเตียงนางเห็นจังหวะดังนั้นค่ะก็เลยรีบคว้าเสื้อผ้าของตนเองเข้ามาในคราเดียวกึ่งกริ้งกึ่งคานเตรียมลงจากเตียงค่ะทีนี้เวยเ้าอ่ะ ก็เห็นดังนั้นก็เลยรีบถามว่าเจ้าจะไปไหนเสียวเฉียวไม่ใหญดีค่ะวิ่งพวดพายไปข้างหลังฉากบังลมเพื่อไปสวมใส่เสื้อผ้าอย่างรวกรั่วให้เรียบร้อยเท่านั้นแหละค่ะท่านโหเราก็เลยรีบแบบว่าอธิบายให้นางฟังทันทีว่าเมื่อคู่อยู่ที่เรือนท่านแม่ข่าพลังดื่มยาปุกกำหนัดเข้าไปเสี่ยวเฉียวได้ยินดังนั้นก็ตื่งงินไปนะคะ ตอนแรกเจ้าก็เห็นแล้วข้าหนึกว่าตัวเองจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้แต่แล้วท่านหูก็หยุดชะงักคำพูดไปค่ะเสี่ยวเฉียวเมื่อใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนางเอกของเราก็จะหมุนกายเดินออกจากห้องนี้ไปแล้วค่ะทันใดนานเว่ยเศร้าเนี่ยก็รีวิ่งมาตะคุบตัวนางไว้ และอุ้มนางขึ้นมาด้วยมือเดียวเดินกลับไปที่เตียงใหม่อีกครั้งท่านโหยเว้าวก็ได้แตก่กุมมือของน้องนางเอกไว้ข้างหนึ่งเขาเอนกายลงนอนหันหน้ามามองตานางเอกพรางเอ่ยเสียงเบาว่าข้าทรมานยิ่งนะักเจ้าช่วยข้าเถอะนะ เฉียวเฉียวทึมทื่ออยู่ชั่วอึดใจหนึ่งจึงเข้าใจความหมายของเขาดวงหน้าร้อนผ่าในทันทีแล้วนางก็เอ่ยขึ้นว่าท่านทำเองไม่ได้หรือห่างตาของนางเนี่ยยังประดับไปด้วยหยาดน้ำตาอยู่เลยวเวรซาก็พูดขึ้นมาว่าด้านชาไปหมดแล้วอย่างไรก็ขับไม่ออก หากเจ้าไม่อยากให้ข้าทำอย่างอื่นกับเจ้าเจ้าก็ช่วยข้าเถิดนะเขาเอ่ยช้าช้าเมื่อเขาเอ่ยจบหน้าผากของหนุ่มสาวทั้งสองก็แทบจะชิดติดสนิทกันเขาเพ่งพรีนิตหน้าของเสี่ยวเฉียว พางนำพามือนุ่มข้างนั้นมาหาตนชาช้าก่อนจะสอดเข้าไปใต้ผ้าห่มในที่สุดดวงหน้าของสาวน้อยพรันแดงกำหลับตาสองข้างสนิทแผงขนตาสั่นสถานจนแม่อาจหยุดยัง เวยเศร้าเป่งเสียงระบายลมหายใจยาวราวกับรู้สึกผ่อนคลายสบายใจยิ่งเช้าวันรุ่งขึ้นท่านโหเวยเศร้าเนี่ยก็ไปทำงานสายกว่าปกติเล็กน้อยก่อนที่เขาอะ จะไปบอกกับชุนเหนียงว่ายังไม่ต้องปลุกนายหญิงชุนเหนียงก็ได้แต่เหลือบตามองขึ้นอยู่แบบหนึ่งก็รู้สึกว่าท่านโหทําไมท่านโหเบ้าตาลึกขนาดนั้นล่ะแววตาสีหน้าเนี่ยก็ดูอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนหลับมาทั้งคืนแต่ท่าทางเนี่ยดูกระชุ่มกระชวยเบิกบานใจยิ่งนักชุนเหนียงเดิมทีอะค่ะก็ไม่อยากมาปลุกเสี่ยวเฉียวหรอกเนาะ แต่ชุนเหนียงจำจะต้องมาปลุกเสี่ยวเฉี่ยวจริงๆค่ะเหตุก็เพราะว่าฮูหยินผู้เท่าว่าส่งคนมาเชิญให้เสี่ยวเฉี่ยวว่าไปรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องเมื่อคืนนี้เมื่อเสี่ยวเฉี่ยวได้มาพบกับสวีฮูหยินทันย่านะคะทันย่าก็ยิ้มมาให้เลยค่ะแล้วทันย่าก็บอกขึ้นมาถามขึ้นมาทันทีเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรอคือย่าได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายอ่ะ มาจากเรือนของจู่ชื่อซึ่งเป็นเรือนพักของแทนแม่ของพายเอกเนาะกับอีกอย่างหนึ่งอะ่ะย่าได้ยินบ่าวรับใช้อะ่ะมาเบิกน้ำแข็งอ่ะออกไปเป็นจำนวนมากคือทางเรือน่ะมีเหตุการณ์อันใดหรือทำไมจะต้องใช้น้ำแข็งจำนวนมากขนาดนั้น ทีนี้เสี่ยวเฉียวอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีนางก็ไม่อยากจะโกหกท่านย่านะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่าแค่เท่าที่เราได้นะคะเสี่ยวเฉียวก็เลยพูดตอบท่านย่ามาว่าเรียนท่านย่าเมื่อคืนน่ะทางเรือนของจู่ซื่อท่านแม่ของราเอกเนี่ยเกิดเรื่องอันใดขึ้นหลานสะพายไม่อาจรู้แน่ชัดได้จริงๆ ท่านพี่กลับมาก็ไม่เอ่ยต่อหน้าข้าสักคำส่วนเรื่องเอาน้ำแข็งมาที่เรือนของข้าเนี่ยข้ารู้เจ้าค่ะตอนนั้นพอท่านพี่กลับมาท่านพี่ก็ระประตูเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วก็เรียกให้สาวใช้เนี่ยไปเบิกน้ำแข็งมาเพื่อที่จะนอนแช่อาบน้ำ แล้วนางเอกก็แบบเล่าติดติดขัดขัดเริ่มไอๆแล้วนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านพี่อาบน้ำไปอยู่สักพักหนึ่งค่ะก็เกรงว่าท่านพี่อจจะแบบว่ามีความเย็นเข้าแท่ก็เลยไปดูอาการอะไรเงี้ยแล้วนางก็เล่าติดติดขัดขัดไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทัญญาภูมิกไปด้วยประสบการณ์ก็รู้ได้ทันทีค่ะว่าอาการของหลานชายเนี่ยเป็นอาการที่แสดง หลังถูกยาปลุกกำนัดริ้วโทสะในก้นบึ้งของหัวใจของท่านญาชวีหูหญิงก็เกิดขึ้นทันทีแล้วก็จับต้นชนปลายถูกทันทีค่ะว่าจะต้องเป็นจูชื่อมารดาของพระเอกวางยาปลุกกำนัดเพื่อให้เจินชว,วีเนี่ยมาเป็นอนุของพระเอก แต่พระเอกรู้ตัวก็เลยอาราวาดเนาะในเรือนของท่านแม่ของพระเอกนั่นแหละแล้วก็ตรงกลับมาที่เรือนพักของนางเอกกับพระเอกจากนั้นก็มานอนแช่น้ําแข็งเพื่อที่จะสงบสติอารมณ์คือธัญญานี่ปฏิปต่อเรื่องเก่งมากเลยนะคะด้วยประสบการณ์จากนั้นธัญญาก็เอาจริงเอาจังแล้วค่ะบอกให้หนางเอกอเออกลับเรือนพักไปเถอะย่ามีเรื่องที่จะต้องจัดการ จากนั้นท่านย่าก็เตรียมตัวจะเดินไปที่เรือนของจุชื่อหรือเรือนของท่านแม่ของพระเอกนั่นแหละค่ะหวังว่าจะต้องไปลงโทษท่านแม่ของพระเอกอะไรสักอย่างแน่แนเลยค่ะยังไงก็ชวนให้ติดตามกันในบทที่10นะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่สละเวลามาฟังค่ะขอบคุณสำหรับคนที่กด subscribe แล้วก็กดไลค์หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ Thank you.